ค่ะมาดูในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ทางภาคใต้กันบ้างนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะชี้เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่2ปี2565ปรับดีขึ้นนะคะตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวขณะที่รายได้เกษตรกรยังขยายตัวได้ค่ะด้านการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตชะลอลงค่ะดร.โสภีสงวนดีกุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้เผยถึงความน่ายินดีค่ะที่เศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่2ปี2565ปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวมากขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยนะคะรวมทั้งการค้าผ่านด่านศุลกากรก็กลับมาขยายตัวหลังผ่อนคลายโควิดและมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามประเทศค่ะขณะที่รายได้เกษตรกรยังขยายตัวได้แม้มีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นส่วนการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตชะลอลงจากนโยบายซีโร่โควิดนะคะและสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งสูงขึ้นความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 7.28% ขณะที่ไตรมาสที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่ 5.07% มุมมองของตลาดแรงงานมีทิศทางดีขึ้นทั้งนี้เศรษฐกิจในภาคใต้นะคะภาพรวมเป็นไปทิศทางเดียวกันมีการปรับตัวดีขึ้นทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวการอุปโภคบริโภคและการส่งออกส่วนในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเช่นเดียวกันถึงแม้จะชะลอลงบ้างนั่นเป็นเพราะปัจจัยต่างๆที่มากดดันเล็กน้อยค่ะอย่างไรก็ตามคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในไตรมาสที่3ไม่น่าเป็นห่วงและจะปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือประชาชนและมาตรการกระตุ้นการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่ให้มีรายได้โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูงอย่างทุเรียนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ